คลิปนี้ต่อจากคลิปที่65นะครับที่ผมครับอุปกรณ์เทียร์สามแต่ว่าของไม่พอก่อนหน้านี้ผมไปฟาร์มมาเพิ่มแล้วนะครับแล้วเรามาครับเสื้อผ้าต่อกันเลยดีกว่าปัตจีชุดสเกลเทียร์สามนี่คลิปที่แล้วผมขาดอันนี้นะครับก็เลยไปฟาร์มมาไม่รู้พอหรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยเสื้อผ้าเทียร์สามอ๋อเป็นเสื้อใส่ฮู้ดสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต่อไปก็ใส่ม็อดเรียบร้อยใส่สีเขียวไปก่อนเพราะว่าสีฟ้ายังไม่มีต้องไปฟาร์มเพิ่มจากนั้นก็มาอัปเกรดอาวุธให้ตันดีกว่าตัวเจพอไหมเนี่ยพอสิเจ็ดแล้วมาวุฒิระยะประชิดบวกดีไหมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่บวกแล้วกันแล้วก็ไปบวกชุดอ๋อชุดได้แค่4เหรอโอเคเสร็จแล้วขาดอะไรอีกนะไอ้ก้อนขาวๆนั่นก็เหลือสิงั้นก็บวกอาวุธระยะประชิดไปเลยไอเนี้ยวานาเดียมคริสตัลเนี่ยเดี๋ยวไปหาเพิ่มมาบวกอาวุธให้เต็มเลยดีกว่าอาวุธระยะประชิดจากนั้นก็คราฟกระสุนคลิปที่แล้วไม่ได้คราฟแต่ผมก็คราฟไปตอนที่ไม่ได้อัดคลิปแล้วแหละกระสุนสไนเปอร์เรียบร้อยพร้อมลุยแล้วผมเพิ่งสังเกตเห็นไอ้นี่ผมอัพสเปเชียลไลเซชันอันเนี้ยคอมโพสบินกับฮาร์เวสติ้งซิเคิลเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่ามันต้องคราฟของใส่ตัวก่อนมันถึงจะใช้ได้มันคราฟที่ supply workbench นี่อันนี้เลย compost bin มันจะเปลี่ยนอาหารเน่าในตัวให้เป็นปุ๋ยหรือเห็ดทุกๆ10นาทีแล้วก็อีกอันนี้มันจะช่วยในการมีโอกาส 20%ที่จะได้ที่จะเก็บเกี่ยวได้2ชิ้นเดี๋ยวค่อยมาเอารอมันจากนั้นเราก็มาทำเครื่องมือฟาร์มแร่ตัดต้นไม้เลเวล3
จะมีอันนี้เลื่อยไฟฟ้าันบอกว่าตัดไม้ได้เยอะขึ้นแต่ไม่รู้มันขุดแร่ได้หรือเปล่าลองคราฟกันดีกว่าอันนี้อะไรเดี๋ยวค่อยเรียนครับได้ที่ Intermediate Supply Workbench อันนี้สินะแล้วไอ้นี่หาจากไหน Storage Battery ต้องเรียนรู้ก่อนหรือเปล่าถึงจะมีนี่ไงเจอแล้วอันนี้แหละต้องอัพอันนี้ก่อนถึงจะปลดล็อกนี่ไงมาแล้ว Storage Batteryนี่ครับได้แล้วแบบนั้นก็กลับไปเอาไอ้สองอันที่เราคราฟทิ้งไว้เมื่อกี้ลองเอาเนื้อเน่าใส่ตัวสิแล้วเราจะได้เห็ดมีความทนทาน14วันจากนั้นก็ไปลองมาขวานใส่ของไว้ก่อนแล้วไปลองเลื่อยขุดแร่ได้หรือเปล่าไม่ได้เหรอเฮ้ยหมดเลขศูนย์ตัดไม้ได้อย่างเดียวเหรอขุดแร่ไม่ได้เหรอแล้วอะไรขุดแร่ล่ะอ๋ออันนี้ใช้ขุดแร่ต้องรอระดับเทียร์4ก่อนมันก็ครับขวานเหล็กสตีลพิกแอคโอเคน่าจะครบแล้วมั้งอุปกรณ์เทียร์สามเครื่องมืออาวุธเสื้อผ้าขาดอีกอย่างนึงครับก็คืออัพเกรดมอเตอร์ไซค์เรียนเมติกก่อนอันนี้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เหล็ก
ครับเกตเลยเอเสร็จเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์เหล็กหน้าตาเหมือนเดิมเ